วันนี้เรามีเมนูกะหรี่พับชาโคไส้ผักโขมชีสใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะพอร้อนใส่หอมใหญ่และเห็ดฟางผัดพอสุกใส่เบคอนและผักโขมผัดให้เข้ากันเติมวิปปิ้งครีมปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผัดจนข้นขึ้นเล็กน้อยแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำแป้งชั้นนอกใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายผงชาโคเกลือป่นเสริมไอโอดีนสีผสมอาหารสีดำน้ำมันผสมตรามรกตไลท์และน้ำลงในอ่างผสมเปิดเครื่องตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องนำแป้งที่ได้มาชั่งน้ำหนักก้อนละ30 กรัมคลึงเป็นก้อนกลมพักไว้วิธีทำแป้งชั้นในใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผงชาโคสีผสมอาหารสีดำและน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในอ่างผสมแล้วเปิดเครื่องตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดเครื่องนำแป้งที่ได้มาชั่งน้ำหนักก้อนละ20 กรัมคลึงเป็นก้อนกลมพักไว้แผ่แป้งชั้นนอกเป็นแผ่นวงกลมวางแป้งชั้นในแล้วหุ้มแป้งให้มิดรีดแป้งเป็นทรงยาวม้วนเป็นท่อนกลมรีดแป้งเป็นทรงยาวอีกครั้งม้วนเป็นทรงกลมใช้มีดตัดเป็น2 ส่วนจับแป้งบริเวณรอยตัดไงขึ้นรีดแป้งอีกครั้งเป็นทรงวงรีตักไส้ผักโขมที่ผัดไว้ลงตรงกลางตามด้วยมอสซาเรลล่าชีสพับครึ่งจับจีบให้สวยงามพักไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำกะหรี่พับลงทอดจนสุกเหลืองทั้ง2ด้านแล้วตักขึ้นพักไว้จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะ